สวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะครับทุกท่านครับไลฟ์นี้นะครับน่าจะเป็นไลฟ์สุดท้ายแล้วนะครับของการวาดอควาแมนนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการเก็บรายละเอียดนะครับพวกผมนะครับเกราะผิวแม้กระทั่งแบ็คกราวด์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวก็มาเริ่มเก็บรายละเอียดนะครับในส่วนของที่เป็นเกราะนะครับโอเคผมก็จะใช้บัตรนะครับที่เป็นบัตรหัวเล็กนะครับบัตรนี้ที่ใช้น่าจะเป็นบัตรเดียวกับที่ทำผมนะครับก็ค่อยๆใส่เงาอะไรอย่างนี้ไปนะครับสวัสดีท่านที่กำลังชมไลฟ์อยู่นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเหมือนเดิมครับแต่ผมจะเหลือบๆไปมองแล้วก็พิมพ์ตอบนะครับ
โอเคก็ได้ในส่วนของที่เป็นเงาของตรงชุดเกาะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเพ้นในส่วนของที่เป็นแสงนะครับก็ไล่ไปนะครับ
โอเคเดี๋ยวผมจะทำสีไม้งามนะครับเดี๋ยวอะไรที่บังนะครับเดี๋ยวเรา move ลบไปก่อนนะครับจะได้ไม่บังนะครับเราก็เอาไว้ดูสีนะครับดูแสงเหมือนเดิมนะครับปูพื้นได้แล้วนะครับก็ทำเป็นอัลฟาล็อกนะครับแล้วก็ลุยลงสีต่อได้เลยครับ
มาครับถึงช่วงที่เราจะทำแบ็กกราวด์กันนะครับดูจากสไตล์แล้วนะครับก็เขาจะเป็นสไตล์แบบน้ำกระจายกระจายนะครับเดี๋ยวผมจะทำน้ำให้มันกระจายกระจายบ้างนะครับผมเลือกใช้บัตรที่เป็นบัตรเหมือนสเปรย์เหมือนแบบอะไรสเปรย์กระป๋องอะไรเงี้ยพ่นๆ นะครับน่าจะเข้ากันดีโอเคครับละเลงเลยฮะโอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับการวาดภาพลงสีนะครับท่านเอาความแมนของเรานะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าใครมีคำถามนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนบรัชก็เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์นะครับไปให้สำหรับท่านที่ต้องการบรัชนะครับในการวาดนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วก็มาเจอกันในไลฟ์หน้านะครับติดตามกันว่าจะเป็นรูปอะไรนะครับสวัสดีครับ